โอกาสสมโภชพระนางมารีพรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวดภาวนาเพื่อผู้ทุกข์ยากและเพื่อสันติภาพของโลกโดยเฉพาะในยูเครนเย็นวันสมโภชพระนางมารีพรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมนพฤหัสบดีที่8ธันวาคมเวลา16นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถวายสักการะพระรูปแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมนที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเสาในลานด้านหน้าบันไดสเปนในกรุงโรมตามธรรมเนียมปฏิบัติโอกาสนี้พระองค์ทรงสวดภาวนาวอนขอการเสนอวิงวอนจากพระแม่สำหรับทั่วทุกผู้คนบนผืนแผ่นดินโลกที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่และทรงสวดภาวนาวอนขอสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูเครนนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระสันตะปาปาจะเสด็จมาสักการะพระรูปแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมนในวันสมโภชนี้แม้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาจะเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บังคับใช้ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดก็ตามโดยตามธรรมเนียมพระสันตะปาปาจะทรงวางช่อดอกกุหลาบสีขาวไว้ที่ฐานของเสาและสวดภาวนาวอนขอคำเสนอวิงวอนจากแม่พระเพื่อช่วยเหลือทุกผู้คนในยามตกทุกข์ได้ยากMadre nostra Immacolataปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นคำภาวนาของพระองค์ไปที่สันติภาพของโลกเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสันติภาพในยูเครนผู้ทุกข์ทรมานในคำภาวนาวอนขอต่อแม่พระพระองค์ทรงรื้อฟื้นว่าหลังผ่านไป2ปีลูกก็ได้กลับมาหาพระแม่อีกครั้งหนึ่งลูกนำคำขอบคุณและคำวิงวอนของลูกพระแม่ทุกๆคนทั้งที่อยู่ใกล้และไกลมามอบถวายมันเป็นคำขอบคุณของบรรดาเยาวชนชายหญิงคนเฒ่าคนแก่และบรรดาครอบครัวต่างๆพร้อมกันนี้ขณะทรงสวดภาวนาวอนขอสันติภาพให้เกิดขึ้นในยูเครนพระองค์ทรงถึงกับสวดไม่ออกเมื่อต้องหลั่งน้ำตาตอนที่นึกถึงแดนดินที่ประสบกับปัญหานอกจากนี้พระองค์ยังทรงนำคำภาวนาของเยาวชนสำหรับอนาคตของพวกเขามาถวายรวมทั้งของคู่บ่าวสาวที่เสาะแสวงหาแรงบันดาลใจจากแม่พระและนักบุญโยเซฟด้วยที่สุดพระองค์ทรงสรุปการภาวนาว่าพวกลูกมองมายังพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมนด้วยหวังว่าเราจะยังคงเชื่อและหวังได้ว่าความรักจะเอาชนะความเกลียดชังความจริงจะเอาชนะความมุสาการให้อภัยจะเอาชนะความผิดพลาดและสันติภาพจะเอาชนะสงครามได้วิงคาลาปาชกุสิเซียที่สมโภชพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนคือการฉลองพระหันสถานและเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวซึ่งพระนางมารีผู้ได้รับพระพรสูงสุดได้รับการปกปักจากคราบทั้งปวงของบาปกำเนิดตั้งแต่วินาทีแรกที่ปฏิสนธิโดยคำนึงถึงฤทธิ์กุศลของพระเยซูคริสต์พระผู้กอบกู้พงพันมนุษย์ส่วนความเชื่อเรื่องการปฏิสนธินิรมนของแม่พระก็เป็นที่เชื่อกันในพระศาสนาจักรมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเพียงแต่ได้รับการกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ธันวาคมปี1854โดยบุญยุราศีพระสันตะปาปาปิอุสที่9ต่อมาในปี1857จึงได้มีการยกเสาอนุสรณ์ขึ้นณลานมินยาเนลลี่ที่อยู่ใกล้ๆบันไดสเปนและลานเปียซ่าสปัญญาในกรุงโรมซึ่งธรรมเนียมที่พระสันตะปาปาเสด็จมาสักการะพระรูปแม่พระในวันสมโภชณลานแห่งนี้มีมาตั้งแต่ปี1953